ดูให้จบเพราะคลิปนี้เราได้รวบรวม7วิธีการเติมเงินบัตรแรปิดไว้ให้คุณแล้วเติมเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน My Rabbit เติมสะดวกผ่านมือถือได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน My Rabbit ที่ App Store หรือว่า Google Play Store จากนั้นแตะบัตร Rabbit 1ครั้งแล้วเลือกจำนวนเงินและเลือกธนาคารที่ต้องการเติมเงินจากนั้นระบบจะพาเราไปแอปพลิเคชันของธนาคารที่เลือกไว้คอนเฟิร์มยอดเงินแล้วกลับมาที่แอป My Rabbit และแตะบัตร Rabbit อีก1ครั้งเพื่อนำเงินเข้าบัตรยอดการเติมขั้นต่ำอยู่ที่100บาทค่ะ 2. เติมเงินผ่าน BTS ทุกสถานีหากใครที่สะดวกหรือว่าเดินทางด้วย BTS บ่อยๆก็สามารถเติมเงินผ่านห้องจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้า BTS ทุกสถานีเติมเงินขั้นต่ำ100บาทค่ะ 3. เติมเงินบัตรรับบิตผ่าน BRT ทุกสถานีใครที่เดินทางด้วย BRT แล้วเงินเกิดหมดก็สามารถเติมเงินผ่านห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารรถ BRT ได้เช่นเดียวกันค่ะเติมเงินขั้นต่ำ100บาทค่ะ4. เติมเงินผ่านตู้ขายตั๋วอัตโนมัติตู้ขายตั๋วอัตโนมัติจะตั้งอยู่บริเวณบนสถานี BTS ขั้นต่ำการเติมเงิน20บาทค่ะ 5. เติมเงินผ่านศูนย์อาหารหรือว่าร้านค้าที่รับเติมเงินบัตรรับบิตตามร้านค้าหรือว่าร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงศูนย์อาหารก็สามารถเติมเงินบัตรรับบิตได้เช่นเดียวกันค่ะเติมเงินขั้นต่ำอยู่ที่100บาทค่ะ 6. เติมเงินผ่านร้านแมคโดนัลด์ร้านแมคโดนัลด์สามารถเติมเงินบัตรรับบิตได้ด้วยค่ะเติมเงินขั้นต่ำ100บาทนะคะ 7. เติมเงินบัตรรับบิตผ่านตู้เวนดิ้งแมชชีนหรือว่าตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติตู้เวนดิ้งแมชชีนที่รับเติมเงินบัตรรับบิตซึ่งตู้เหล่านี้จะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆทั่วกทม.เติมเงินขั้นต่ำ20บาทค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ7วิธีในการเติมเงินบัตรรับบิตใครที่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมเงินผ่านช่องทางนั้นได้เลยค่ะ